สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพสวัสดีตอนเช้าท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอข่าวเช้าอรุณวันใหม่จากห้องข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวพบกันในเช้ามื้อนี้กงกับมื้อแฮม3คำเดือน9พ.ศ. 2567กงกับวันพฤหัสวันที่22สิงหาคม2024สวัสดีตอนเช้าไอเอกสันสวัสดีเจ้าคุณตนได้มาจับคู่นำเสนอข่าวนำกันเนาะก็ถือว่ามื้อนี้เป็นโอกาสที่ดีพวกเราได้มาคู่กันอีกครั้งนึงเจ้าเมื่อนี้พวกเขาก็มีหลายข่าวที่น่าสนใจและมีความสำคัญมานำเสนอโดยเฉพาะมีบรรยากาศบ่อน้ำห้อนธรรมชาติอาสารีสอร์ทอยู่แขวงเส้นขวงเจ้าพร้อมกับครอบครัวตัวแบบที่เพิ่นทำการผลิตกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานอยู่เมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เจ้าและพร้อมกันนั้นก็ยังมีข่าวโดยเฉพาะก็คือข่าวเกี่ยวกับเวียดงานอาเซียนนะมีข่าวทั้งกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนได้มีการปรึกษาหารือจะตั้งพันขยายผลของกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่57และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่21หา27กรกฎาคมที่ผ่านมาและก็ข่าวเวียดงานอาเซียนกองประชุมสุดยอดการนําแม่หญิงอาเซียนครั้งที่3ภายใต้หัวข้อการส่งเสริมเวียดงานเศรษฐกิจการเบิงการดูแลเบิงแยงและความเข้มแข็งเพื่อก้าวไปสู่ปัสคมอาเซียนที่ยืนยงหลังปี2025พร้อมกับข่าวอื่นๆหลายข่าวที่พวกเราจะนำเสนอในข่าวพักเช้ามื้อนี้ครับท่านพี่ที่พวกเรามาเริ่มที่คณะผู้แทนขั้นสูงพรรคคอมมิวนิสต์ปกติการเดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์การร่วมมือให้นับมือแน่นแฟ้นยิ่งยิ่งขึ้นโดยปฏิบัติตามแผนการหัวมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิบัติลาวกับพรรคคอมมิวนิสต์ปอกตุยกันคณะผู้แทนขั้นสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ปอกตุยกันนำโดยสหายเปาโรไรมงโดเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์ปอกตุยกันพร้อมคณะได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่วันที่17หา21สิงหาคม2024ในโอกาสนี้สหายเปาโรไรมงโดได้พบปะกับสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพบปะเฮ็ดเบียกกับสหายบุญทองจิตมณีกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวห้องประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการพบปะครั้งนี้การนำคันสูงของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างและเสริมขยายสายพันธุ์หัวมือที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวปกตุยกันให้นับมือแน่นแป้นยิ่งขึ้นพร้อมนี้ฝ่ายลาวได้เลขเปลี่ยนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการพัวพันหัวมือของทั้งสองพรรคแลกเปลี่ยนสนทนาบรรหาพรรคพื้นและสากลและได้แสดงความขอบใจต่อพรรคและรัฐบาลปอกตุยกันที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระยะผ่านมาสองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพเกี่ยวกับทิศทางแผนการหัวมือน้ำกันในตัวหน้าก็คือการสืบต่อยกระดับการพัวพันหัวมือด้านพรรคและสุกยู่การพัวพันหัวมือด้านรัฐก็คือองค์การจัดตั้งมหาชนของสองฝ่ายให้นับมือหัดแน่นและเติบใหญ่ยิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติพร้อมกันนั้นการนำคันสูงของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวอย่างได้เอื้อพรให้พรรคคอมมิวนิสต์ปอกตุยกันจงประสบผลสำเร็จในการจัดงานบุญมโหฬารอาวังเต้บุญประจำปีของพรรคข้างที่48ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน2024และอวยพรให้การก้าเกียมจัดกองประชุมใหญ่ครั้งที่22ของพรรคที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคม2024จงประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์และคาดหมายที่วางไว้สหายเปาโลไรมุงโดได้แสดงความดีใจที่มีโอกาสเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นการเยี่ยมยามครั้งทำอิฐในฐานะเป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคนับแต่ปี2022ขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นแสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อประดับผลสำเร็จในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้การนำพาอันถูกต้องของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวตลอดระยะเกือบ50ปีโอกาสเดียวกันนี้คณะผู้แทนขั้นสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ปอกตุยกัน
ยังมีการเคลื่อนไหวพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนกับคณะนำของศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวและการนำของศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวนอกนั้นคณะผู้แทนยังได้ไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะเหตุเบียกกับการนำแขวงหลวงฮะบางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งพรรคคอมมิวนิสต์ปกติการสั่งตั้งขึ้นในวันที่6มีนาปี1921เป็นพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายที่เก่าแก่ยึดมั่นในลัทธิมาร์กเลนินและหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยเป็นกองกำลังทางการเมืองที่สำคัญภายใต้ระบบประชาธิปไตยแบบใหม่ที่มีส่วนสั้นสาวผู้ออกแรงงานเป็นกำลังหลักในสังคมปกติการก็คือในเอโรปมีการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการรับรองในวันที่26ธันวาคมปี1974พรรคประชาชนปฏิบัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์ปกติการได้มีการพัวพันร่วมมือกันนับแต่ซุ้มปี1980เป็นต้นมาซึ่งการเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของคณะผู้แทนขั้นสูงนำโดยเลขาธิการใหญ่ในครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งทำอิฐในปี1986และครั้งที่2ในปี2013ท่านผู้ชมมาต่อที่ข่าวเวียกงานอาเซียนโดยเฉพาะโกแมนกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนได้มีการปรึกษาหารือการจัดตั้งพันขยายผลของกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่57และก็บรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่21หา27กรกฎาคมที่ผ่านมาและการจัดตั้งปฏิบัติ9บุริมสิทธิ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของสปป.ลาวเพื่อเป็นการพันขยายคำขวัญเพิ่มทวีการเสื่อมโจทย์และความเข้มแข็งอาเซียนกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนได้จัดขึ้นในวันที่21สิงหาคม2024ที่หลวงพะบางภายใต้การเป็นประธานของท่านท้องพันธ์สวรรค์เพชรของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีบรรดาหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและติมอร์เลสเตมีฐานห้องเลขาธิการใหญ่อาเซียนพร้อมคณะเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนครั้งนี้ได้ปรึกษาหารือการจะตั้งพันขยายผลของกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่57และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดขึ้นในวันที่21หา27กรกฎาคม2024และการจัดตั้งปฏิบัติ9บุริมสิทธิ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อพันขยายคำขวัญเพิ่มทวีการเสื่อมจอดและความเข้มแข็งอาเซียนซึ่งโดยรวมแม้มีความคืบหน้าดีกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือการจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงานสำหรับติมอร์เลสเต้เพื่อเกี่ยมเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์อาเซียนการสมัครของบรรดาประเทศนอกภาคพื้นเพื่อเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการหัวมือในอาเซียนตะวันออกเสียงใต้หรือ TAC ซึ่งเหนือในต้นต่อก็แม้นมีการกะเกียมทบทวนคืนว่าเอกสารต่างๆที่บรรดาผู้นำเฮาสิรับรองเอามีเอกสารแดๆและการเจรจาไปฮอดใส่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้ยังเหลือเวลาอีกประมาณเดือนปลายพวกเฮาสิมอบภาระหน้าที่กันแนวใดเพื่อให้มันสำเร็จเนาะก่อนกองประชุมได้รับรองเอานอกจากนั้นก็ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อริเริ่มต่างๆที่บรรดารัฐมนตรีได้เสนอขึ้นในกองประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและกองประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในระยะเดือนผ่านมานี่อยู่เวียงจันทน์ซึ่งว่ามีหลายอันหลายแนวพวกเขาต้องได้ติดตามแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกะเกียมให้แก่ติมอร์เลสเต้ในการสิเป็นสมาชิกอาเซียนต่อไปมีแนวแดๆที่พวกเขาจะต้องได้ปรึกษาหารือกันพร้อมเดียวกันนั้นก็มีการปรึกษาหารือในการกะเกียมกองประชุมที่สิจัดขึ้นอยู่นิวยอร์กนะว่ามีกองประชุมแดๆที่บรรดารัฐมนตรีเขาสิได้พบปะกับบรรดาองค์การจัดตั้งพรรคพื้นต่างๆสิจัดขึ้นอยู่นิวยอร์กในระยะกองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในเดือนเก้าที่จะมาถึงนี้นอกจากนั้นอันสำคัญหนึ่งก็เป็นการพัวพันหัวมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆมีเอกสารแดๆที่ว่าสิได้รับรองเอาอยู่กองประชุมสุดยอดระหว่างอาเซียนกับแต่ละคู่เจรจาแล้วก็มีข้อเสนอแนะแดๆในระยะผ่านมาพอเขาได้จัดตั้งไปปฏิบัติไปฮอดใส่แล้วมีอันใดแดที่พวกเราเสนอต่อประเทศคู่เจรจาต่าง
เพื่อร่วมมือกันแล้วก็ฮัดแน่นความสามัคคีหรือว่าการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับประเทศกับคู่ร่วมเจรจาของอาเซียนเหล่านั้นพร้อมนั้นในกองประชุมได้ปรึกษาหารือการร่วมมืออาเซียนกับภายนอกและอันสำคัญแม้ได้ปรึกษาหารือการก้าวเกี่ยมด้านต่างๆให้แก่กองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และบรรดากองประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่จะจัดขึ้นในวันที่8ถึง11พฤศจิกายน2024ที่นครเวียงจันทน์ซึ่งจะมีประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาลของประดาประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาของอาเซียนเข้าร่วมวันนี้พวกเขามาเบิ่งบรรยากาศโบน้ำพอมธรรมศาสตร์เจ้าอาสารีสอร์ทอยู่แขวงเสียงขวางเนาะซึ่งทีมงานพวกเขาได้ไปติดตามเก็บกำภาพบรรยากาศมานำเสนอเจ้าซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมสูงเลยโดยเฉพาะย้ำหนาวจะมาถึงนี่เสื้อว่าคือสิมีหลายทานอยากไปท่าทายเราอยากไปลองสัมผัสกับโบน้ำอุ่นเสื้อว่าหลายคนที่มีแผนเวลาไปเดินทางทางเหนือนี่อยากไปสัมผัสข้างนึงก็แมนโบน้ำอุ่นหรือว่าโบน้ำร้อนเจ้าพวกเขามีรายงานพิเศษจากทีมงานโบน้ำฮอนอาสารีสอร์ทตั้งอยู่บ้านคู่เมืองเมืองคำแขวงเสียงขวงห่างจากเทศบาลตัวเมืองคำแขวงเสียงขวง10กิโลเมตรโดยแม่นบริษัทอาสาบ่อน้ำฮอนเอกสนสัมปทานมาแต่ปี2009ได้เริ่มเปิดบริการมาแต่ปี2018โดยมีนักท่องเที่ยวจำนวนหลายเข้ามาเที่ยวชมมาฮอดปี2019ย้อนการระบาดของพยาธิโควิด-19 จึงได้ปิดปรับปรุงมาในปี2022ได้มีการเปิดบริการขึ้นใหม่พร้อมทั้งได้มีการเปิดบริการที่พักโรงแรมโดยมีห้องพักจำนวน21ห้องห้องใหญ่ VIP 1ห้องประกอบสิ่งอำนวยความสะดวกมีห้องรับแขกห้องเซนน้ำอุ่นห้องนอน2ห้องโดยราคาเริ่มต้นห้องละ1ล้านกีบต่อคนหลังจากที่เปิดการใส่บริการปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักตามฤดูกาลท่องเที่ยวจองที่พักเต็ม21ห้องเสรียนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมอาทิตย์ละ200คนเช่นญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีจีนไทยโดยเก็บค่าเข้าชมคู่ละ 20,000 กีบเด็กน้อย 15,000 กีบสามารถลงอาบน้ำอุ่นได้เปิดบริการแต่ 9:00 น. ถึง 18:00 น.เปิดทุกๆมื้อจันทร์ฮอดทิศจุดพิเศษของบ่อน้ำร้อนเฮานี่จะเป็นเรื่องน้ำร้อนเลยเจ้าแล้วก็ที่พักที่สะอาดเจ้าแล้วก็เป็นห้องอาบ VIP ห้องแช่น้ำ VIPโดยสำหรับแขกที่เข้ามาพักเจ้าโดยจะมีบริการเป็นตูบสามารถนั่งกินอาหารได้จะมีตูบ4ตูบแล้วก็ร้านสำหรับนั่ง4ร้านแล้วก็มีโซนกินอาหารทั้งถึงเฮาสำหรับค่าเที่ยวโซนนี้ผู้ใหญ่จะ 3,000 เด็กน้อยจะ 15,000 เจ้าลงอาบน้ำมันจะรวมในค่าปีเข้าชมเลยเจ้าสำหรับเรื่องการโฆษณาจะเป็นช่องทาง Facebook เจ้าเป็นช่องทางหลักของเฮาเลยจ้ะสำหรับช่วงมันจะแบ่งออกเป็น2ช่วงคือช่วงโลซีซั่นและช่วงไฮซีซั่นเนาะช่วงโลซีซั่นก็แขกก็สิประมาณ5ห้องหา10ห้องสิเนาะแต่ช่วงไฮนี่จะเต็มเลยเจ้ามีทั้งหมด21ห้องเจ้าซึ่งเป็นห้องใหญ่อันห้องนึงเจ้าห้องรับแขกในห้องนั้นจะมีห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอน2ห้องสินะเจ้าจะมีตู้เย็นห้องอาบน้ำแล้วก็เป็นอ่างแช่น้ำเจ้าภายในห้องนอนด้วยอยากให้แขกที่จะมาเที่ยวชมเนาะมาสัมผัสธรรมชาติแล้วก็เรื่องของบ่อน้ำร้อนของเฮาเนาะเพื่อผ่อนคลายจากเวียกที่นักหนาสาหัสขนาดช่วงโปรโมชั่นก็ปีท่องเที่ยวลาวเนาะก็น่าจะมีแบบกรณีแขกที่เข้ามาพักหลายเฮาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ส่วนลดให้50% สินะเจ้าแล้วแต่จำนวนห้องเดินเชิญชวนแม่พี่น้องประชาชนลาวทั่วประเทศมาเที่ยวชมแข่งซึ่งขวางนี้มีสถานที่เที่ยวหลายๆอย่างบรรยากาศก็ดีเนาะเรื่องสถานที่นี้ก็พัฒนามาได้หลายปีแล้วเป็นการลงทุนของนักธุรกิจภายในแข่งของเรานี่เอง
เสริมส่วนเด้อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในบ่อน้ำฮอนธรรมชาติอาสารีสอร์ทปัจจุบันกำลังพัฒนาให้มีสปาเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศได้เข้ามาแช่น้ำเพื่อผ่อนคลายนอกจากนั้นยังมีที่พักสะอาดมีห้องแช่น้ำ VIP มีอ่างแช่น้ำอุ่นขนาดใหญ่สามารถรองรับได้100ท่านมีการบริการตูบนั่ง4ล้านมีเขตนั่งดื่มกาแฟและมี4ตูบมีอาหารที่แซ่บสะอาดพร้อมบริการในโอกาสปีท่องเที่ยวลาวทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวเชิญชวนท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศบ่อน้ำฮอนธรรมชาติอาสารีสอร์ทตั้งอยู่บ้านภูเมืองเมืองคำแขวงสิงขวงโทรจองห้องพักได้ที่เบอร์020-5999-5154ถ้าผู้ซ้ายคนนี้ถึกเลขชีวิตเราจะเป็นเน่าใดมาเล่ามึงนี่ถือหวยดีใจโซโซเชียลถือหวยเงินหลายพี่น้องหลายเลี้ยงมูถือหวยปวดมดตัวเป็นหนี้แล้วคิดว่าอยากจบแบบนี้บ่สั้นเอาแบบนี้ถือหวยดีใจซื้อประกันถือหวยสะสมเงินแบ่งลงทุนถือหวยอัปเกรดความรู้ใหม่ๆที่ NC Hubเสี่ยงโชคแบบมีสไตล์ใส่ใจอย่างมีเหตุผลลงทุนเพื่ออนาคตประชุมมาต่อข่าวเวียกงานอาเซียนเติมอีกทางได้มีกล่องประชุมสุดยอดการนำแม่หญิงอาเซียนครั้งที่3ภายใต้หัวข้อส่งเสริมเวียกงานเศรษฐกิจการดูแลเบื้องแยงและความเข้มแข็งเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนที่ยืนยงหลังปี2025และบรรดากล่องประชุมย่อยในระหว่างวันที่21หา23สิงหา2024ที่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประธานอาเซียนได้จัดกล่องประชุมสุดยอดการนำแม่หญิงอาเซียนครั้งที่3ภายใต้หัวข้อส่งเสริมเวียกงานเศรษฐกิจการดูแลเบื้องแยงและความเข้มแข็งเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนที่ยืนยงหลังปี2025และบรรดากล่องประชุมย่อยเพื่อเสมอภาพหญิงชายการสร้างความเข้มแข็งให้แก่แม่หญิงและเด็กหญิงให้มีบทบาทเป็นใจกลางและก็กำหนดบุริมสิทธิ์ของภาคพื้นต่อกับความมั่นคงซึ่งอาเซียนได้วางเป้าหมายบรรลุวิสัยทัศน์ในปี2030ฉะนั้นอาเซียนจึงได้ให้บุริมสิทธิ์บรรลุเป้าหมายความเสมอภาพทางเพศและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่แม่หญิงและเด็กหญิงโดยวางออกในบทบันทึกและวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี2025แถลงการอาเซียนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2025ได้เสริมขยายคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของบรรดาผู้นำอาเซียนในการรับประกันการปฏิบัติตัวจริงของอาเซียนที่แน่ใจให้ประชาชนและมุ่งไปถึงประชาชนเป็นใจกลางซึ่งแม่หญิงและเด็กหญิงทุกคนสามารถบรรลุได้ท่านนางธรรมาเพชรวิไซรองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวได้กล่าวว่ากล่องประชุมสุดยอดการนำแม่หญิงอาเซียนครั้งที่3จะนำเอาบรรดาการนำอาเซียนและรัฐมนตรีแม่หญิงร่วมกันปรึกษาหารือบรรดาหัวข้อที่สำคัญโตแม่หญิงและเด็กหญิงในทั่วอาเซียนเพื่อเป็นการกำหนดบรรดาสิ่งท้าทายแบ่งปันการปฏิบัติที่ดีและการตกลงบรรดาบทแนะนำนโยบายที่เกี่ยวข้องแน่ใจสร้างการสนทนาและแถลงการที่ผ่านมาเพื่อเป็นการค้นคว้าละเอียดตื่มเกี่ยวกับสิ่งท้าทายเฉพาะที่มีผลกระทบต่อกับแม่หญิงและเด็กหญิงในด้านเศรษฐกิจการดูแลทั่วอาเซียนและเพื่อสร้างแถลงการในบทสรุปของแม่หญิงอาเซียนครั้งที่3นี้ทั้งของประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนจะได้มีการพิจารณาจากผู้นำอาเซียนในกล่องประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44-45และกล่องประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลา2024นี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีจุดประสงค์เฉพาะก็คือสะท้อนให้เห็นถึงการเสริมสร้างคำมั่นสัญญาในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเสมอภาพระหว่างหญิงชายการสร้างความเข้มแข็งของแม่หญิงและเด็กหญิงในทั่วอาเซียนส่งเสริมความเสมอภาพระหว่างหญิงชายและการสร้าง
างความเข้มแข็งของแม่หญิงและเด็กหญิงปลูกจิตสำนึกและความเข้าใจเกี่ยวกับความหุนแหงที่ส่งผลกระทบต่อแม่หญิงถึงแม่หญิงที่ได้รับค่าจ้างและก็การเบิ่งแย้งที่บ่ได้รับค่าจ้างปลูกจิตสำนึกและความเข้าใจเกี่ยวกับการเสื่อมโยงระหว่างแม่หญิงสันติภาพและความมั่นคงหรือในภาษาอังกฤษเอิ้นว่า WPSและเศรษฐกิจการดูแลเพื่อแก้ไขการเสื่อมโยงระหว่างการดูแลและการหดยืดในสภาพการที่มีผลกระทบจากความบ่มั่นคงของดินฟ้าอากาศที่มีและพร้อมนั้นก็ได้มีการแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือระหว่างผู้นำแม่หญิงอาเซียนและบรรดาผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนก็คือกับสังคมพลเรือนอาเซียนเกี่ยวกับสิ่งท้าทายและโอกาสในการส่งเสริมความเสมอภาพระหว่างหญิงชายโดยการคุ้มครองและการลงทุนในเศรษฐกิจการดูแลการแก้ไขทั้งสองฝ่ายยุทธศาสตร์บุรีมสิทธิ์ในขอบรอบด้านอาเซียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจดูแลแถลงการอาเซียนเกี่ยวกับการเสริมขยายเศรษฐกิจการดูแลและการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนหลังปี2025ซึ่งประกอบมีการบริโภคสินค้าการบริการที่จำเป็นสำหรับสวัสดิการทางด้านทางกายสังคมความรู้สึกและจิตใจของกลุ่มคนที่ขึ้นกับการดูแลโดยประกอบมีเวียกดูแลที่ได้รับค่าจ้างคะแนนการสุขภาพการศึกษาเส้นเดียวกันกับเวียกดูแลที่บ่ได้รับค่าจ้างรวมกับการบริการเบิ่งแยงภายในครอบครัวเช่นว่าการแต่งอยู่ครัวกินการอนามัยซื้อเครื่องเบิ่งแยงเด็กน้อยผู้สูงอายุคนพิการคนป่วยและอื่นๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการยกสูงความเสมอภาพระหว่างบทบาทหญิงชายเท่าเทียมกันแล้วเนาะให้น้องแม่หญิงเฮานี่บางเวียกนี่เฮ็ดได้ดีกว่าผู้ชายเด้อเรื่องความละเอียดอ่อนนี่ครับเลยซึ่งว่าเวียกงานนี้ทางอาเซียนเองก็ให้ความสำคัญหลายครับพวกเขามาต่อที่ครอบครัวตัวแบบในการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เจ้าอยู่บ้านดอนกวดเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เป็นการเฮ็ดกสิกรรมเลี้ยงสัตว์ที่ผสมผสานในปีหนึ่งมันสามารถสร้างรายได้นี่บรุษ100ล้านกีบเลยเจ้าสามารถสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจครอบครัวดีขึ้นเรื่อยๆทรงลูกทรงหลานทำเฮียนไม่ว่าจะเป็นอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศถือว่าเป็นครอบครัวตัวแบบที่น่าสนใจติดตามได ครัวทานเตียงคำแสงสุริจันทร์บ้านดอนกวดเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทร์เป็นครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงสัตว์และปลูกฝังแบบผสมผสานทานเตียงคำเป็นพนักงานของแผนกกสิกรรมเพิ่นได้ใช้เวลาหลังการเลิกเวียกมาเฮ็ดปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเนื้อที่2เฮกตาร์ครึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้เป็นอย่างดีทานเตียงคำได้เลี้ยงงัวพันธุ์ปับปุ๋งระหว่างพันธุ์บารามันกับพันธุ์พื้นเมืองและได้เลี้ยงหมูพันซีนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ในสวนยังได้ปลูกหมากพลูกหมากสีดาหมากอะโวคาโดหมากพร้าวน้ำหอมและได้ปลูกหญ้าใช้สำหรับการเลี้ยงสัตว์ครอบครัวตนเองแมนได้เริ่มเหตุการณ์เกษตรปลูกฝังแบบผสมผสานมาแต่ปี2007และได้ย้ายพื้นที่มาสวนที่กว้างเติมอีกในปี2017สำหรับแฮงบันดาลใจแมนได้มาจากแนวทางนโยบายของพรรครัฐโดยเฉพาะแมนกระทรวงกสิกรรมก็คือกรมเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่นได้มีนโยบายและซุกยู่แนวทางการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ให้แก่พนักงานส่งเสริมทางแผนกกสิกรรมจึงได้มีแนวทางการส่งเสริมตนเองในด้านกสิกรรมและซุกยู่ให้ตนเองเป็นตัวแบบตัวอย่างผ่านมาได้ศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์งัวพื้นเมืองอยู่แล้วจึงได้สังเกตเห็นว่างัวพันธุ์พื้นเมืองเมื่อเกิดลูกมาแล้วนับมือนับตัวน้อยและคลอดลงตนเองจึงได้มีแนวคิดในการนำงัวมาผสมพันธุ์กันระหว่างพันธุ์บารามันกับพันธุ์พื้นเมืองเห็นว่าได้รับผลตอบรับดีบวกกับการผสมผสานในการเลี้ยงด้วยหญ้าที่นำมาปลูกเสริมให้งัวกินตืมต่อมาก็ได้นำงัวลาดมาเลี้ยงพร้อมทั้งได้พัวพันธุ์ประสานงานกับโครงการเลี้ยงสัตว์น้ำสวงเพื่อนำงัวมาผสมพันธุ์เทียมในเมื่อก่อนแม่ได้นำเงินให้ไปซื้องัวมาเลี้ยงเพียงแต่ตัวเดียวแล้วตนเองก็ได้นำงัวไปผสมพันธุ์เทียมซึ่งเฮ็ดให้ลูกงัวที่เกิดมานั้นสมบูรณ์งามตามที่ตั้งเป้าไว้เป็นงัวตัวทำอิฐของแขวงเวียงจันทน์เลยก็ว่าได้ในการผสมพันธุ์เทียมงัวในครั้งนี้ภายหลังสำเร็จในการผสมพันธุ์พี่น้องก็ได้สนใจและได้ซื้องัวมาให้ตนเลี้ยงเติมอีกจำนวน21ตัวนำมาเลี้ยงและแบ่งปันกัน
ภายหลังเลี้ยงมาได้ระยะหนึ่งก็ได้ส่งคืนให้ครอบครัวพี่น้องเหลืองัวเพียงแต่5ตัวตนเองจึงได้สืบต่อเลี้ยงขยายพันธุ์พร้อมทั้งขยายเนื้อที่ปลูกหญ้าไปอีก1เฮกตาร์มาฮอดปี2016ได้นำเสนองัวสินเชื่อจากบริษัทพรซักได้รับงัวแม่พันธุ์มา5แม่จนมาฮอดปัจจุบันมีงัวพันธุ์ปรับปรุงอยู่จำนวน24ตัวจากที่ตนเองบ่มีหยังก็สามารถสร้างโตจนสามารถซื้อดินได้จำนวน2เฮกตาร์ครึ่งและมีงัวมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเป็นของตนเองสบายดีข้าพเจ้าชื่อเตียงคำแสงสุริจันทร์อาชีพพนักงานกสิกรรมบ้านอยู่ปัจจุบันเป็นบ้านดอนกวดเมืองเวียงคำแข้งเวียงจันทร์กิจกรรมที่ข้าพเจ้าเฮ็ดเป็นส่วนกสิกรรมผสมประสานและนั้นมีเลี้ยงสัตว์ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์มีเลี้ยงงัวพันธุ์ปรับปรุงเป็นพันธุ์ปรับปรุงระหว่างประมันกับงัวพื้นเมืองแล้วก็เลี้ยงหมูพันธุ์ซีนเลี้ยงสัตว์ปีกกิจกรรมปลูกฝังถือว่ามีหมักเกี้ยงใหญ่หรือหมักพุกเนาะแล้วก็หมักซีดาหมักอะโวคาโดหมักพราวน้ำหอมเนาะแล้วก็ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เนาะรายรับก็สิประมาณ150ล้านนี่แหละบ่ทันหักต้นทุนได้เนาะแล้วก็ค่ายงัวปีนึง10โตเนาะค่ายงัวค่ายหญ้าก็รายรับก็สิประมาณ100กว่าล้านรวมทั้งค่ายหมูค่ายไม่ให้มากค่ายหยังก็ประมาณ400ล้านเนาะแต่ว่าหักทุนหักฮอนออกก็จะเหลืออยู่ประมาณ100นึงนี่แหละหักทุนอ่อนก็พอได้ส่งลูกเรียนพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินเท่าแหละก็พอมีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆเนาะอันนั้นแล้วจากนั้นมาเฮ็ดมาเฮ็ดมาจนฮอดปัจจุบันนี้เฮาก็สามารถมีเฮือนท่าวอนได้เนาะ1หลังคืออยู่หั่นเนาะแล้วก็มามีเฮือนเฝ้าสวนเฮาได้แล้วก็มาเฮ็ดคอกท่าวอนเฮ็ดอันนี้ดินตอนต้นหญ้าก็คือว่า2เฮกตาร์ครึ่งแม่นเฮาซื้อเอาเบิดก็เป็นอันนี้ก็เฮ็ดให้เฮาสามารถส่งเสริมลูกเรียนต่างประเทศจบต่างประเทศจีนได้ผู้นึงและเรียนไปเรียนอยู่ไทยจบมาแต่ไทยผู้นึงเนาะก็สามารถส่งไปฝึกงานอยู่อิสราเอลเนาะแล้วก็มีลูกผู้นึงก็จบจากอันมหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะก็ถือว่าส่งไปเฮ็ดเวียกอยู่ญี่ปุ่นก็อันนี้ก็แม่นจากเหื่อแห้งที่ว่าเฮาเฮ็ดการผลิตนี่เนาะก็ถือว่าการอยู่การกินก็ถือว่าก็ถึงว่าเฮาสิบ่หั่งบ่มีเฮาก็พอเพียงเนาะว่าซั่นไปก็บ่ได้ฟืดเครื่องก็พอตัวนี้ก็ถือว่าดีหลายมาฮอดปัจจุบันครอบครัวของท่านเตียงคำแสงสุริจันทร์ได้ขยายพื้นที่เพื่อปลูกมักพุกหรือมักเกี้ยงใหญ่จำนวน150กว่าต้นต้นอะโวคาโด60ต้นได้นำเอาเบี้ยมักซีดามาปลูกซับวางใส่กับต้นมักพุกจำนวน960ต้นเนื่องจากระยะการเก็บเกี่ยวผลและปลูกของมักเกี้ยงใหญ่นั้นใช้เวลาเกือบ4ปีจึงได้มีแนวความคิดเอาเบี้ยมักซีดามาปลูกซับวางใส่กับต้นมักพุกซึ่งต้นมักซีดาใช้เวลาเพียงแต่1ปีก็สามารถเก็บเกี่ยวผลปลูกได้แล้วสำหรับหมูแม่เลี้ยงเพื่อผลิตลูกจำหน่ายหัวแม่เลี้ยงเพื่อผลิตแม่พันธุ์จำหน่ายการจำหน่ายแม่นอยู่ภายในแขวงและต่างแขวงสำหรับหมากไม้แม่นจำหน่ายภายในแขวงและขายออนไลน์เจ้าท่านผู้ชมจากเวียกงานกสิกรรมก็คือครอบครัวตัวแบบอยู่ทั้งแขวงเวียงจันทร์ในวันที่20สิงหาที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดกองประชุมเวทีพบปะภาคธุรกิจแม่น้ำคงสาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่12ที่นครหลวงเวียงจันทร์ภายใต้หัวข้อการสร้างความอาสามารถของบรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงในภาคพื้นแม่น้ำคงกองประชุมเวทีพบปะภาคธุรกิจแม่น้ำคงสาธารณรัฐเกาหลีครั้งนี้ก็แม่นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐและภาคเอกชนของบรรดาประเทศแม่น้ำคงสาธารณรัฐเกาหลีได้พบปะปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนและข้อมูลข่าวสารในการแก้ไขข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายต่างๆเพื่อพัฒนาความอาจสามารถของบรรดาวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่า SME ก็คือภาคธุรกิจจากบรรดาสมาชิกแม่น้ำคงในการขยายตัวทางด้านการตลาดการเชื่อมโยงทางด้านการค้าและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคธุรกิจในภาคพื้นแม่น้ำคงกับสาธารณรัฐเกาหลี
สำหรับกองประชุมครั้งนี้ก็ได้แบ่งวาระปรึกษาหารือออกเป็น2หัวข้อที่สำคัญคือสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในภาคพื้นแม่น้ำคงและสาธารณรัฐเกาหลีและทิศทางในการเพิ่มทวีการเสริมโจทย์การส่งเสริมความอาจสามารถของวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่าของ SME โดยผ่านกลไกการร่วมมือแม่น้ำคงสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บรรดาภาคธุรกิจจากบรรดาประเทศสมาชิกแม่น้ำคงและสาธารณรัฐเกาหลีได้ร่วมกันซอกหาซองทางร่วมธุรกิจโดยเฉพาะแม่นด้านการนำเข้าและการส่งออกสินค้าก็คือการขยายตลาดในภาคพื้นขอบการร่วมมือแม่น้ำคงสาธารณรัฐเกาหลีสั่งตั้งขึ้นในปี2011โดยมีเป้าหมายเพื่อหัดแน่นการร่วมมือในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมระหว่างภาคพื้นแม่น้ำคงและสาธารณรัฐเกาหลีแนะไซเพื่อร่วมกันสร้างความเจริญรุ่งเรืองและลดพรความแตกต่างกันทางด้านการพัฒนาระหว่างบรรดาประเทศแม่น้ำคงเพื่อประกอบส่วนเข้าในการสร้างประชาคมอาเซียนบนพื้นฐาน3เสาค่ำเพื่อประชาชนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเพื่อความสงบสุขและ7คงเขตบุรีมาซิดนั้นประกอบมีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กสิกรรมและการพัฒนาชนบทพัฒนาพื้นฐานโครงรางข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและสิ่งท้าทายแบบใหม่ไปต่อกองประชุมปรึกษาหารือมาตรการลดต้นทุนการผลิตและประหยัดเงินตราแก้ไขปัญหาค่าครองชีพและเงินเฟ้อที่สูงซึ่งในกองประชุมก่อนการแลกเปลี่ยนคำเห็นประธานของประชุมรายงานผลได้รับจากของประชุมปรึกษาหรือรวมกับภาคธุรกิจในต้นเดือนสิงหาผ่านมาที่ได้ลงเลิก2ปัญหาใหญ่คือการลดพรต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการและการประหยัดเงินตราต่างประเทศเพื่อลดพรแห่งกดดันต่อค่าเงินกีบแต่ใส่เพื่อการแก้ไขสภาพเข่งห้อนในต่อหน้าการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าราคาน้ำมันบรรดาคะแนนการที่มีความต้องการนำใส่เงินตราต่างประเทศหลายกว่าหมู่และได้รับบุริมสิทธิ์ในการเข้าถึงเงินตราเพื่อสำหรับการนำเข้าสินค้าการซื้อขายเงินตราผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารประธานที่ประชุมได้ฮู้ตื่นมาเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเกิดผลควรลงเลิกค้นคั่วเกี่ยวกับต้องสู้การผลิตและโครงประกอบราคาสินค้าที่จำเป็นและกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเช่นว่าพวกจะข้าวสารเหนียวประเภท2สิ้นหมูไข่ปลาผักโดยเฉพาะแมนคอร์ดพอค่าคนกลางที่เห็นว่ามีผลเฮ็ดให้ราคาสินค้าขั้นสุดท้ายหรือราคาผู้บริโภคที่สูงขึ้นหลายควรลงเลิกคุณคั่วแนวทางการสุกยู่ส่งเสริมการผลิตภายในอย่างมีเป้าหมายและเป็นระบบตองสู่เพื่อหาประกันให้สามารถแก้ไขถึกจุดเนื่องจากว่านโยบายส่งเสริมการผลิตภายในผ่านมายังเป็นลักษณะรวมๆและกลไกการจัดตั้งปฏิบัติยังเป็นลักษณะพอไผ่พอเหลาควรลงเลิกคุณคั่วเกี่ยวกับการอุดหนุนราคาน้ำประปาไฟฟ้าน้ำมันเสื้อไฟถ้าปรับให้สอดคล้องตามความเป็นจริงจะกระทบแนวใดจะมีกลไกอุดหนุนผู้ที่มีรายรับต่ำหรือว่ากลุ่มเป้าหมายแนวใดอิงตามตัวเลขจากศูนย์สถิติแห่งชาติอัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม2024ยังสืบต่อเหน่งติ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนผ่านมาอยู่ในระดับ 26.1 ส่วนห้อยเดือนมิถุนายน2024อยู่ระดับ 26.2 ส่วนห้อยดังนั้นหมวดสินค้าที่มีอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นเป็นหมวดรักษาสุขภาพและยาเพิ่มขึ้น 39.9 ส่วนห้อยหมวดห้างอาหารและโรงแรมเพิ่มขึ้น 34.4 ส่วนห้อยหมวดที่พักอาศัยน้ำประปาไฟฟ้าและเสื้อเพิงหุงต้มเพิ่มขึ้น 34.1 ส่วนห้อยหมวดเครื่องใช้ในเฮือนเพิ่มขึ้น 30.1 ส่วนห้อยหมวดเหล้าและยาสูบเพิ่มขึ้น 29.4 ส่วนห้อยสำหรับหมวดเสบียงอาหารและเครื่องดื่มบ่มีธาตุเหล้าเพิ่มขึ้น 23.4 ส่วนห้อยถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นส่วนห้อยที่สูงเลย20กว่าส่วนห้อยขึ้นไปเจ้ากระทบแน่นอนกระทบต่อครับชีวิตการเป็นอยู่รายได้ของประชาชนที่อย่างว่าอยากหับเอาตำแดงสินะต้องได้ประหยัดมาทะยัดหลายขึ้นกว่าเก่าเจ้าหรือว่ารายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายก็ต้องได้มีการจัดสรรปันส่วนอย่างดีท่านผู้ชมมาต่อที่ข่าวทางแขวงสัญญาบุรีดังที่หลายคนรับทราบระยะนี้อาทิตย์นี้นี่ฝนตกเกือบว่าทุกมื้อฉะนั้นเมื่อมีฝนตกที่โตกันหลายวันแน่นอนปริมาณน้ำฝนก็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะก็คือแม่น้ำคงหรือว่าห้วยห้องคงผึ่งต่างๆแต่ว่านี่เป็นแจ้งการจากทางบริษัทสัญญาบุรีพาวเวอร์จำกัดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยมรับมือการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในระยะนี้แม่นแจ้งมายังบรรดาบ้านที่อยู่บริเวณถึงและลุมหงไฟฟ้าน้ำสัญญาบุรี
ทั้งบริษัทสัญญาบุรีพาวเวอร์จำกัดก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำสัญญาบุรีได้ออกแจ้งการถึงบรรดาบ้านที่อยู่บริเวณเทิงและลุมโรงไฟฟ้าแม้นให้เกี่ยมความพร้อมหับมือและดำเนินการตามแผนหับมือสุขเสริญสำหรับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในแม่น้ำของทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงซึ่งคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่20หาวันที่23สิงหาคม2024นี้เนื่องจากมีการปล่อยน้ำอยู่โรงไฟฟ้าน้ำของสัญญาบุรีในระยะนี้การปล่อยน้ำเขื่อนดังกล่าวนี้ย้อนเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในประเทศลาวนับตั้งแต่เริ่มมาก็แม่นวันที่11สิงหาคม2024และมีการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำทางด้านเหนือของน้ำและก็จะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าสู่โรงไฟฟ้าโดยการยืนยันการกวดวัดแทกจากสถานีกวดวัดแทกระดับน้ำสูงระดับน้ำอยู่ทางสุพรรณวงศ์ที่ตั้งอยู่แขวงหลวงประบางหมายความว่าอันนี้มันเป็นสัญญาณอยู่ทางแขวงหลวงประบางส่งมาหาทางโรงงานเอิ้นว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำอยู่ทางแขวงสัญญาบุรีให้เกี่ยมความพร้อมโดยสมมติแม่นพ่อแม่ประชาชนที่ว่าอยู่เขตใกล้เคียงดังกล่าวจะอยู่ถึงหรือว่าอยู่ลุมของโรงไฟฟ้าพลังน้ำนี่ก็ต้องแม่นให้เกี่ยมความพร้อมรับมือเช่นว่าเก็บเมี่ยนสิ่งของสัตว์เลี้ยงไว้บนที่สูงและปลอดภัยเพราะน้ำเสื่อมจอดกันเลยเจ้าต้องใช้มีสติระมัดระวังไว้เนาะพอยามนี่กับยามฟ้ายามฝนเนี่ยแม่แล้วเอาเข้าไปต่อที่สัญญาบุรีตื่มอีกหน่อยนึงอยู่เมืองขอบมีการรายงานจากเจ้าเมืองว่ากำลังแห่งงานของอยู่เมืองนี่นะเดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศใกล้เคียงประเทศไทยเกือบ 2,000 คนเลยเกือบ 2,000 คนและจำนวนหนึ่งก็ไปเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐเกาหลีท่านสมนึกสิงคำว่าการเจ้าเมืองเมืองขอบได้รายงานในโอกาสที่ท่านพงศวรรค์สิทธวงศ์เจ้าแขวงสัญญาบุรีลงสุขยุ่งเวียกงานหอบด้านอยู่เมืองครอบเมื่อบุตรมานี้พนักงานและประชาชนเมืองครอบส่วนใหญ่ยังรักษาได้คุณทัศน์กันเมืองที่นักแน่นเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนได้เป็นอย่างดีมีความหักแพงสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมกันพกพักรักษาและสร้างสาพัฒนาเมืองครอบไปตามทิศทางที่พรรครัฐวางออกซึ่งระยะ6เดือนต้นปี2024การผลิตสิทธิ์เป็นสินค้าการค้าขายการบริการและการทำมาหากินอื่นๆของประชาชนยังดำเนินไปเป็นปกติปัจจุบันได้เล็งใส่การผลิตฤดูฝนเช่นว่าปักดำเข้าหน้าปีสำเร็จแล้วห้อยส่วนห้อยในเนื้อที่ 1,655 เฮกตาร์ปลูกสาลีเนื้อที่ 1,200 เฮกตาร์ปลูกมันต้นเนื้อที่ 2,000 เฮกตาร์ปลูกมะเดื่อย 3,000 เฮกตาร์สิ่งที่พ้นเด่นเป็นการปลูกยางพาราในเนื้อที่ถึง248กว่าเฮกตาร์สำหรับเวียกงานกาเกียมได้ดำเนินของประชุมใหญ่3คันของพรรคปัจจุบันทั่วเมืองได้จัดตั้งปฏิบัติสำเร็จแล้ว2คณะพรรค5ฐานและ29 5ฐานพรรครวมเป็น38หน่วยพรรค5ฐานโอกาสดังกล่าวท่านพงศวรรค์สิทธวงศ์ได้เน้นให้การนำเมืองเอาใจใส่สืบต่อในการดำเนินของประชุม3คันให้สำเร็จตามแผนการเอาใจใส่รักษาความสงบรอบด้านป้องกันบ่ให้มีปัญหาอย่างเกิดขึ้นในระยะการดำเนินของประชุมสุดยอดอาเซียนที่ลาวเฮาเป็นเจ้าภาพพร้อมทั้งเพิ่มทวีศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้พนักงานและประชาชนบรรดาเผ่าให้มีสติในการเข้ารบและปฏิบัติระเบียบกฎหมายเอาใจใส่กัดกั้นและแก้ไขปัญหาประกฏการยาวท่อต่างๆกลับมาได้เป้าหมายกลุ่มคนที่บ่ดีที่เข้ามาปั่นป่วนและหวังมั่งเพความสามัคคีเอาใจใส่กะเกียมกวดกะอาคารและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อห้องหับให้แก้การไขโซเฮียนใหม่แต่ว่าจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทางเจ้าเมืองเพิ่นรายงานเรื่องกำลังแห้งของสาวหนุ่มเจ้าพวกเขานี่เดี๋ยวนี้นี่ก็เรียกว่าจํานวนหลายสมควรที่เดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยประเทศใกล้เคียงนี่เกือบ 2,000 คนตัวเลขมัน 1,927 คนเจ้าหญิง824คนจํานวนนึงก็ไปเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐเกาหลีก็จําเป็นได้เพราะว่าเราเรื่องการเอาตัวรอดของประชาชนเนาะเพราะว่าบางท่านนี่ก็อาจจะไประยะนึงย้ําในน้ำให้น้ำนาน้ำห้วยในส่วนอาจจะกลับมาซวยแต่ว่าตัวเลขนี่เป็นกระดีนิดนึงเหมือนว่าเฮามีบอลท้องหับเฮาบอลว่าเฮาไปพุ่นเฮาก็สามารถนำเงินกลับมาให้ครอบครัวได้จุดจบครอบครัวได้แต่ว่าปัญหาหนึ่งคือว่าเฮาจะขาดแรงงานเพราะว่าประเทศเฮากำลังสร้างสาพัฒนามีบริษัททางห้านที่มาลงทุนก็ต้องการแรงงานเจ้าอาจจะขาดจุดนี้ไปก็เป็นไปได้เอาจังเลยก็ดีสาวหนุ่มกำลังแห้งถ้าว่ามีเงินไขสามารถเฮ็ดเวียกอยู่ภายในประเทศก็ยิ่งเป็นการดีแต่ว่าคันถ้าว่าเดินทางไปเฮ็ดเวียกต่างประเทศก็ต้องไปให้ถูกกฎหมายเนาะเป็นห่วงเรื่องของการตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์หรือว่าถูกต
ัวยั่วหลอกลวงไปใช้แรงงานโดยที่บ่ถูกกฎหมายซึ่งจะเป็นการกดขี่แรงงานแถมบ่ได้ค่าแรงงานแล้วยังถูกเอาเปรียบอีกกลับมาก็เห็นให้บ่สบายได้เพราะว่าปัจจุบันนี้มีกลอุบายหลายอย่างของนายหน้าเนาะในการหลอกลวงไปใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายท่านผู้ชมจากเวียกงานทางด้านแรงงานมาเบิ่งผลกระทบจากเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันเนาะจึงเฮ็ดให้ประชาชนอยู่ในเก้าบ้านของเมืองเวียงคำนี่ยังบ่ทันได้ใช้กระแสไฟฟ้าย้อนว่าผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่ว่านี่ก็คือฝนตกติดต่อกันหลายวันในหลายๆมื้อที่ผ่านมาเฮ็ดให้ในค่ำคืนของวันที่18สิงหาคม2024ได้เกิดมีฝนตกหนักติดต่อกันมาตั้งแต่หลายวันแล้วแหละแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุแม่นวันที่18สิงหาดินเซาะเจือนเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าแห้งกลางล่มจำนวน3ต้นและอุปกรณ์ไฟฟ้านี่ก็เปเพเสียหายจำนวนหนึ่งตอนนี้แม่นอยู่ระหว่างสำหรับเหตุบนที่เกิดเนาะ3ต้นนี่แม่นอยู่ระหว่างเขตบ้านเมืองม่วยหาบ้านวังคำเมืองเวียงคำแขวงหลวงพะบางปัจจุบันนี้ทางพนักงานของการไฟฟ้าเมืองเวียงคำก็ได้ลงพื้นที่และก็กำลังเล็งแก้ไขซ่อมแปลงให้ในประชาชนเขตดังกล่าวนี้จะได้กลับมามีไฟฟ้าใช้ได้ในไวๆนี้อันนี้ก็เป็นว่าผลกระทบอย่างนึงเช่นเดียวกันเพราะว่าทางภาคเหนือนี่แม่นจะพบกับเรื่องดินเซาะเจือนเวลาฝนตกติดต่อกันหลายวันผู้ที่จะใช้รถใช้ถนนหรือว่าเดินทางทางภาคเหนือก็ต้องเบิ่งสภาพอากาศและก็สอบถามข่าวก่อนเนาะก่อนที่จะเดินทางเพื่อรับประกันว่าการเดินทางของท่านนั้นจะไปฮอดไปถึงจุดหมายปลายทางบางเทื่อไปฮอดครึ่งทางดินเจือนอาจจะต้องเสียเวลาหยุดรถทางก่อนเอาไปเวียกงานการช่วยเหลือสังคมเด้เนาะทั้งโครงการร่วมใจใส่ใยโลมาคำได้การสนับสนุนสุดดนตรีพื้นบ้านให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมเป่าแคนแขวงสวรรณเขตท่านเกียร์อูสิทธิเดชเจ้าของโรงงานน้ำดื่มน้ำก้อนโลมาคำนักพัฒนาดีเด่นแห่งชาติในนามเจ้าของโครงการร่วมใจใส่ใยโลมาคำได้สนับสนุน1ห้อยซาวล้านกีบเพื่อประกอบส่วนซื้อเครื่องสุดดนตรีพื้นบ้านให้ศูนย์ฝึกอบรมเป่าแคนผลิตแคนและดนตรีพื้นบ้านแขวงสวรรณเขตในวันที่19สิงหาคมผ่านมาเพื่อนำใส่เขาในการเฮียนการสอนของลูกหลานแขวงสวรรณเขตผู้ที่มีใจมักฮักในดนตรีพื้นบ้านเพื่อจะกลายเป็นนักดนตรีหุ่นสืบทอดในอนาคตต่างหน้าก้าวหับโดยท่านคำสิทธิ์พรหมจันทร์ประธานสมาคมศิลปินลาวสาขาแขวงสวรรณเขตโอกาสนี้ท่านคำสิทธิ์พรหมจันทร์ได้กล่าวให้ฮู้ว่าทั้งศูนย์ฝึกอบรมเป่าแคนผลิตแคนและดนตรีพื้นบ้านแขวงสวรรณเขตสร้างขึ้นโดยได้รับการแต่งตั้งจากแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงพร้อมการรับหู้และสนับสนุนของการน้ำขัดแขวงจุดประสงค์เพื่อสร้างนักดนตรีพื้นบ้านหุ่นสืบทอดในการเป่าแคนผลิตแคนดนตรีมโหรีพื้นเมืองโดยมีครูฝึกจากศูนย์กลางเพื่อสามารถสร้างสาวหนุ่มใบหนุ่มหุ่นสืบทอดทางด้านศิลปะของลาวและเพื่อรับใช้สังคมสำหรับการเรียนการสอนทั้งศูนย์ได้ฝึกสอนให้สาวหนุ่มเยาวชนทั่วไปโดยบ่เสียค่าพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำใช้เงินที่ได้รับการสนับสนุนครั้งนี้ให้เกิดดอกออกผลอย่างเป็นรูปธรรมท่านเกียร์อูสิทธิเดชก็ได้แสดงความเห็นดีเห็นพร้อมเชื่อมั่นสนับสนุนแนวความคิดและการจัดตั้งผลขยายของทั้งศูนย์เนื่องจากการเรียนการสอนทางด้านศิลปะดนตรีพื้นเมืองของเราแม้นมีสภาพจางหายไปตามกาลเวลาฉะนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้จัดตั้งปฏิบัติและสร้างตั้งฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งเพื่อสร้างหุ่นสืบทอดทางด้านศิลปะของเราและเพื่อหับไส้สังคมในอนาคตก็ถือได้ว่าเป็นการสืบสานให้รุ่นลูกรุ่นหลานหลานน้อยได้เฮียนฮู้โดยเฉพาะก็คือเสียงแคนต้องคู่กับคนลาวกิจกรรมนี้ก็จะได้สืบต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างเพราะว่าแคนนี่มันก็เป็นเครื่องดนตรีอีกประเภทหนึ่งที่เสียงแคนก็เป็นวงโลกไปแล้วนะเจ้าคือว่าหุ่นปูหุ่นพอหุ่นแม่หุ่นยาสืบต่อมาฮอดหุ่นลูกหุ่นหลานครับเวียกงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมพวกเขายังอยู่ที่แขวงสวรรณเขตตื่มอีกท่านผู้ชมแต่ว่าจะไปทีเกี่ยวกับเวียกงานเศรษฐกิจนะทางเจ้าแขวงสวรรณเขตได้เน้นให้ยกระดับกลุ่มการปลูกพักบ้านผลสิมให้เป็นสหกรณ์เพื่อเพิ่มความอาจสามารถในการผลิตเพื่อเป็นการพันขยายแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐบาลในระยะใหม่โดยเฉพาะแม่นการรับประกันการผลิตเสบียงอาหารให้เพียงพอกับความต้องการภายในเพื่อลดพรการนำเข้าซึ่งทางแขวงสวรรณเขตก็เป็นแขวงหนึ่งที่มีเนื้อที่กว้างขวางและมีทางแห้งหลายด้านในการผลิตกสิกรรมแน่ใจเพื่อให้กุ้มตนเองเทละก้าวดังนั้นมาในตอนบ่ายของวันที่19สิงหาที่ผ่านมานี้ท่านบุญโจมอุบลประเสริฐเจ้าแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของศูนย์พัฒนาและ
บริการกสิกรรมป่าไม้หนองเตาและก็กลุ่มปลูกพักบ้านพ้นสิมนครไก่สอนพรหมวิหารโอกาสนี้ท่านบุญจมอุบลประเสริฐก็ได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งเคลื่อนไหวเวียกงานการปลูกการเลี้ยงภายในศูนย์และกลุ่มดังกล่าวนี้รวมถึงข้อสะดวกข้อยุ่งยากสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะที่ผ่านมาและก็แผนการในต่อหน้าพร้อมนี้ทั้งท่านเจ้าแขวงเองก็ได้มีคำเห็นให้ทิศซีน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อกับการพัฒนาการปลูกการเลี้ยงภายในศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรมป่าไม้หนองเตาและกลุ่มปลูกพักบ้านพ้นสิมซึ่งผ่านมาแมนปฏิบัติได้ดีสมควรแต่ว่าก็เมื่อเทียบใส่ทาเฮงและความเพียงห้องต้องการตัวจริงของสังคมแล้วแมนยังบ่ทันได้ตอบสนองได้ถึงความเพียงพอฉะนั้นทางศูนย์พวกเฮาต้องได้มีการทบทวนคืนจุดใดที่ยังเป็นอันที่ต้องปรับปรุงโดยให้มีการร่วมมือกับศูนย์เพาะพันธุ์พืชปากบและศูนย์ค้นคว้ากสิกรรมทาสโนในการผลิตแนวพันธุ์ป่าที่ตลาดมีความต้องการสูงส่วนกลุ่มการปลูกพักบ้านพ้นสิมที่ได้รับการสั่งตั้งมาตั้งแต่ปี2012มาฮอดปัจจุบันภายในกลุ่มก็แม่นมีสมาชิกทั้งหมดแม่น13ครอบครัวโดยเฉพาะบ้านพ้นสิมนี่แม่นมี9ครอบครัวโดยได้ปลูกพักในหลายๆชนิดเพื่อตอบสนองตลาดภายในและก็ส่งให้กับบริษัทซันเปเปอร์ซึ่งสามารถสั่งรายรับให้แก่ครอบครัวได้ประมาณ5หา8ล้านกีบต่อเดือนปัจจุบันทางกลุ่มแม่นกำลังขยายสมาชิกเพิ่มโดยได้แล้วจำนวนตอนนี้แม่น27ครอบครัวรวมทั้งหมดแม่นเป็น40ครอบครัวและยังจะสืบต่อขยายเติมอีกกลุ่มปลูกพักแม่นมีเนื้อที่ทำการผลิตจำนวนเนื้อที่ 5.5 เฮกตาร์และมีเนื้อที่รวมของบ้านที่มีแผนจะขยายเป็นศูนย์ปลูกของกลุ่มในโอกาสนี้ท่านบุญจมอุบลประเสริฐก็คือในนามของเจ้าแขวงก็ได้เน้นให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขันแขวงนครคุณเขียวในการยกระดับกลุ่มปลูกพักบ้านพ้นสิมเป็นสหกรณ์ให้สำเร็จโดยไวซึ่งสหกรณ์แมนจะมีระบบการบริหารที่เป็นระบบครบสุดมีการแบ่งเวียกงานอย่างคักแน่ภายหลังสำเร็จแล้วทั้งการนำพวกเฮาก็จะได้ซอกหาซองทางในการสุกยู่ส่งเสริมเป็นต้นแมนด้านทืนฮอนเนื้อที่การผลิตน้ำและอื่นๆเพื่อยกระดับการผลิตให้หลายกว่าเก่าและสามารถสนองความเพียงพอให้กับความต้องการภายในแขวงเว้าเฉพาะก็แมนนครไก่สอนพรหมวิหารและเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของชาวเกษตรกรมีอยู่มีดีมีอยู่มีกินและก็ชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นทะละก้าวท่านผู้ชมทั้งหมดนี้คือการนำเสนอข่าวภายในจากนี้ไปจะพักก่อนระยะต่อไปเชิญท่านติดตามรับชมข่าวต่างประเทศพร้อมด้วยข่าวกีฬา